ข้อมูล Samsung Galaxy Z Flip 3 5G อาจมีราคาถูกกว่ารุ่นก่อนเริ่มต้นที่ประมาณ 31,000 บาทและยังมีชาร์จไวไฟ 15 วัตต์เหมือนเดิมข้อมูล Samsung Galaxy Z Flip 3 5G อาจมีราคาถูกกว่ารุ่นก่อนเริ่มต้นที่ประมาณ 31,000 บาทและยังมีชาร์จไวไฟ 15 วัตต์เหมือนเดิมมีข้อมูลว่าเร็วๆนี้ทาง Samsung จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้2รุ่นด้วยกันนะครับอย่าง Samsung Galaxy Z Fold 3และ Samsung Galaxy Z Flip 3ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และราคาของ Samsung Galaxy Z Flip 3เผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยมีสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ที่มีรหัสโมเดลว่า SM-F7110 ซึ่งเป็นโมเดลที่วางจำหน่ายในประเทศจีนโดยเฉพาะครับได้ผ่านการทดลองจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพของประเทศจีนหรือที่เรียกว่า TC โดยมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จไวEP-TA200 ซึ่งมีกำลังไฟสูงสุด15วัตต์9โวลต์ 1.67 แอมป์ เหมือนเดิมครับนอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับราคาและวันเปิดตัวของ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ถูกเผยบน Twitter อีกด้วยครับโดยคาดว่าจะมีราคาเปิดตัวอยู่ระหว่าง990เหรียญสหรัฐถึง 1,199 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 31,000 ถึง 37,500 บาทครับถูกกว่าเดิมพอสมควรเมื่อเทียบกับรุ่นที่เปิดตัวด้วยราคามากกว่า 40,000 บาทและอาจเปิดตัวในวันที่3สิงหาคมนี้ครับซึ่งตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนจอพับได้ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G จะใช้ชิปเซต Snapdragon 888ตัวท็อปรุ่นล่าสุดโดยจะให้รองมา2ขนาดคือ128GB และ256GB ครับและอาจมีให้เลือกถึง4สีคือสีม่วงอ่อนสีเบจสีเขียวและสีดำครับส่วนข้อมูลที่เหลือเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ